นุกูลกิจชี้แจงหลังภรรยาแชร์ซุกกิ๊กทิ้งครอบครัวขู่ดำเนินคดีเกรียนคีย์บอร์ดหลังจากที่กิ๊กรุ่งนภาหมอลำสาวชื่อดังออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวหลังถูกแฟนหนุ่มนักฟุตบอลดีกรีแข้งไทยลีกแอบไปมีชู้เป็นสาวรุ่นเพิ่งเรียนจบสุดท้ายทิ้งครอบครัวทิ้งลูกไปอยู่กับหญิงใหม่ล่าสุดเฟิร์สนุกูลกิจครุฑใหญ่ซึ่งเป็นนักฟุตบอลรายดังกล่าวที่หมอลำสาวกล่าวถึงได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงในส่วนของตนโดยระบุว่าทุกอย่างมีสองด้านพร้อมขู่ดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่เข้าไปต่อว่าในพื้นที่ส่วนตัวจากข้อความของกองหลังวัย31ปีระบุว่าผมขอใช้พื้นที่ส่วนตัวของผมตรงนี้ชี้แจงในส่วนของนะครับที่ผ่านมาผมทำงานผมมีเงินเดือนผมไม่ได้ให้เขาดูแลผมในทุกๆเรื่องตลอดเวลาที่ผ่านมาเรารับผิดชอบหนี้สินที่มีร่วมกันรถบ้านและค่าใช้จ่ายต่างๆในครอบครัวเราไม่เกี่ยวกับครอบครัวทางแม่ของผมในส่วนของลูกผมส่งเสียทุกเดือนไม่บกพร่องเงินเดือนผมให้เขาเป็นคนบริหารแต่ผมเองมีปัญหาแค่3เดือนหลังเท่านั้นส่วนปัญหาที่เราเลิกกันมันเกิดจากปัญหาส่วนตัวของเราสองคนต่อจากนี้ขอให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมเหรียญมันมีสองด้านเสมออยู่ใครที่จะเลือกฟังและมองในด้านไหนยังไงหลังจากนี้ถ้าเพจใดหรือบุคคลใดยังมาต่อว่าผมในพื้นที่ของผมจะดำเนินคดีตามกฎหมายผมขอโทษนะครับขอโทษสำหรับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รวมไปถึงลูกและกิ๊กด้วยขอบคุณครับบริจาคเลือดแชมป์เทนนิสพาณิพักเชิญชวนแฟนกีฬาบริจาคเลือดกับสภากาชาดเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดขวัญชาวไทยเจ้าของแชมป์เทควันโดกรังปรีไฟนอลและเจ้าของสถิตินักกีฬาที่คว้าแชมป์โลกกรังปรี12สมัยโพสต์คลิปเชิญชวนแฟนกีฬาร่วมบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทยหลังเจ้าตัวควงเพื่อนซีจูเนียร์รณรงค์เสวกวิหารีไปบริจาคเลือดโดยนักเทควันโดวัย26ปีโพสต์คลิปวิดีโอเชิญชวนให้แฟนๆไปบริจาคเลือดพร้อมบอกว่าใช้เวลาเพียงแค่นิดเดียวและไม่เจ็บเลยนอกจากนี้ยังได้โพสต์รูปภาพขณะที่ทำการบริจาคเลือดพร้อมแคปชั่นวันนี้มาบริจาคเลือดแชมป์สักหน่อย51คนให้3คนรอดใครว่างๆมาบริจาคเลือดกันเยอะๆนะคะไม่เจ็บเลยแบบเดียวเองด้วยโดยมีจูเนียร์รานรงค์เพื่อนซีกำลังบริจาคเลือดอยู่เตียงข้างๆอีกด้วยBG ปทุมเปิดจำหน่าย Exclusive Box Set ราคาเฉียดแสน BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดจำหน่าย BGPU Exclusive Box Set V 0.3 ส่งท้ายปี2023อย่างยิ่งใหญ่สาวกCollectible BGPU ไม่ควรพลาดมาในกล่องสีดำสุดคลาสสิกพร้อมโลโก้สีทองราคา 79,900 บาทภายในกล่องประกอบไปด้วย iPhone 15 Pro Max 256 GB Blue Titanium มาพร้อมกับเคส Maxafe เคสกันกระแทกแบรนด์ดังที่ได้ออกแบบลวดลายพิเศษเฉพาะคอลเลกชันนี้เท่านั้นพิเศษสุดๆลายเส้นขุนพล The Rabbit ทุกกล่องพร้อมรันนัมเบอร์บนเคสทุกชิ้นนอกจากนี้ยังมี 3D โมเดลนักฟุตบอลเสมือนจริงสุดเท่ขนาด 1:11 ในกรอบอะคริลิกไม่ซ้ำใครทุกกล่องการันตีของแท้ที่ออกใบรับรองจากสโมสรจับจองด่วนจำนวนจำกัดจัดกันเต็มห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ bgpushop.com
วิวาชื่นมื่นนนนี่แอปมี่จัดงานแบบคริสเตียนสุดอลังการบรรยากาศดุจเทพนิยายวิวาชื่นมื่นนนนี่แอปมี่เป็นอีกหนึ่งงานดีๆของคนวงการบันเทิงเมื่อดาราสาวนนนี่ณัชชาชูมัคเคอร์และแอดมี่วรวัฒนาคแนวดีนักลงทุนนักธุรกิจระดับหมื่นล้านพ่วงตำแหน่งนักร้องนำวงดับเบิลนีฟที่ทั้งคู่ตัดสินใจสละโสดหลังคบหาดูใจกันนาน4ปีควงคู่เข้าพิธีแต่งงานในแบบคริสเตียนดั้งเดิมเนรมิต LAแชเปลแบงคอกรังสรรค์เป็นโบสถ์เพื่อจัดพิธีที่สวยงามดังสวงสวรรค์ท่ามกลางบรรยากาศสุดหวานและสุดอบอุ่นแห่งปีวิวาชื่นมื่นนนนี่แอดมี่ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายได้สร้างปรากฏการณ์ขอแต่งงานฝ่ายหญิงกลางทะเลทรายที่ดูไบเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาล่าสุดทั้งคู่ตัดสินใจลั่นระฆังวิวาพร้อมใช้ชีวิตคู่สร้างครอบครัวใหม่เมื่อวันที่3ธันวาคม2023โดยจัดพิธีแต่งงานในแบบคริสเตียนดั้งเดิมที่ LA Chapel Bangkok Studio สุดหรูย่านรามอินทราของช่างภาพชื่อดังจอร์จทาดาวาริชและได้คุณกุ้งสุริยาครุฑทองและทีมงานชิคแพลนเนอร์ทีมเวดดิ้งแพลนเนอร์ชั้นนำของไทยเข้ามาบริหารจัดการพร้อมเนรมิตสถานที่ให้เป็นโบสถ์สุดอลังการตกแต่งด้วยดอกไม้ไวไฮเดรนเจียไวโรสไวทิวลิปไวท์พีโอนี่ที่ขาวสดและบานสะพรั่งทั่วทั้งงานซึ่งอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศจำนวนน้ำหนักรวมกว่า 8,000 กิโลกรัมซึ่งเป็นดอกไม้ที่หายากเนื่องจากอยู่นอกฤดูกาลและต้องนำเข้ามาจากโรงเพาะของต่างประเทศเท่านั้นโดยส่วนใหญ่มาจากเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศสวิวาชื่นมื่นนนนี่แอคมี่สำหรับพิธีมีอาจารย์แชมป์สิทธิโชคเสรีธรณกุลผู้ก่อตั้งมูลนิธิไบรท์โรแมนต์มาเป็นศิษยาภิบาลในการประกอบพิธีการร่วมด้วยคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของทั้งสองฝ่ายมาร่วมพิธีกันพร้อมหน้ารวมถึงดารานักร้องในแวดวงบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้อาทิอ๋อมสกาวใจจักรจันทร์อคัมศิริกิฟซี่วนิดาเบนปุญญาพรโบลิ่งปริศนาเชนณัฐวัฒน์แพรพิไลรำพาภูมิภูริพันธ์มาร์กอภิวิทย์โอมทิติวัฒน์เป๊กรัฐภูมิแนทณัชชาพะแพงรูบิกเคแป๊บสวีทมันเล็ดปาล์มอินสติงโปรแจสอติวิทย์เจนวัฒนานนท์นักกอล์ฟทีมชาติไทยและโปรกอล์ฟชื่อดังระดับโลกเจ้าบ่าวแอคนี่วรวัฒน์เผยว่าความพิเศษของวันนี้คือผมได้คัดเลือกเพลงที่นำมาใช้ในงานแต่งงานทั้งหมดรวมถึงนำเพลงพิเศษชื่อผ้าห่มที่ผมตั้งใจแต่งให้น้องเป็นเพลงพิเศษที่อยู่ในอัลบั้มของวงดับเบิลนีฟมาเรียบเรียงใหม่และบรรเลงในรูปแบบออเคสเตรชันในบรรยากาศแบบมิวสิคอลโดยมีนักร้องนักดนตรีกว่า30ชีวิตวิวาชื่นมื่นนนนี่แอคมี่ส่วนของการคิดทีมหลักของงานเราก็ช่วยกันคิดช่วยกันจัดเตรียมทุกอย่างอยากให้สวยงามและดีที่สุดเพราะนี่คือวันที่สำคัญที่สุดของเราทั้งสองคนและอยากให้ออกมาเป็นพิธีการในแบบคริสเตียนที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะเราก็เป็นคริสเตียนด้วยกันทั้งคู่เราปรารถนาที่จะได้เข้าพิธีแต่งงานต่อพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าวิวาชื่นมื่นนนนี่แอคมี่โดยมีพระองค์ทรงเป็นประธานของงานแต่งในครั้งนี้ให้ถูกต้องและชอบธรรมตามคำสอนของคริสเตียนเพื่อถวายเกียรติอันยิ่งใหญ่ให้แก่พระเจ้าเพื่อเป็นพระพรแก่ผู้คนอีกมากที่ได้เห็นงานแต่งงานของเราและในส่วนของการฮันนีมูนเรามีแพลนจะไปฮันนีมูนกันที่ประเทศกรีซและเนเธอร์แลนด์ในช่วงต้นปีหน้าครับด้านเจ้าสาวนนนี่ณัชชาเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆที่เราทั้งคู่ได้เดินทางร่วมกันมาจนถึงวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตวันนี้ถือว่าพี่แอคเป็นของขวัญที่พระเจ้าส่งมาให้วันนี้พระองค์ก็ได้ตอบคำอธิษฐานแล้วและเชื่อว่าที่เราทั้งคู่ได้มาเจอกันนั้นก็เป็นแผนงานและการจัดเตรียมของพระองค์ขอบคุณพี่แอคที่เนรมิตงานแต่งที่สุดแสนสวยงามและอลังการครั้งนี้ให้กับนนนี่
เป็นการเติมเต็มความฝันครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตให้สมบูรณ์อย่างแท้จริงค่ะ